ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่เกิดขึ้นโดยอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัญญกรรมธรซึ่งหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าท่านเคยรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งแต่สมัยที่ยังรับราชการอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่ากปร.แต่หลังจากนั้นท่านก็ได้ออกจากราชการมาน้อมนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงสอนเอาไว้ออกมาทดลองทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากที่นี่ล่ะค่ะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องแห่งนี้เมื่อท่านได้ทดลองแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมมีเครือข่ายอะไรต่างๆที่เห็นพ้องต้องกันมาช่วยกันสร้างจนเป็นผลสำเร็จแล้วที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นโรงเรียนหรือห้องเรียนขนาดใหญ่ขึ้นมาให้คนที่สนใจในแนวทางนี้ให้คนที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่9ได้มาซึมซับเอาองค์ความรู้แล้วก็นำกลับไปใช้ทั่วแผ่นดินไทยนะคะวันนี้ดิฉันมาที่นี่ก็มาสังเกตการณ์ในการจัดการหลักสูตรที่ชื่อว่ายักษ์จับมือโจรทำธุรกิจยักษ์ก็คืออาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัญญกรรมธรโจรก็คืออาจารย์โจรจันไดก็เป็นอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นในแนวของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการสอนทำบ้านดินการอยู่อย่างวิถีอินทรีย์วิถีพอเพียงทั้งสองท่านมาจับมือกันทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะทำธุรกิจทำก็คือธรรมะด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นเนื้อหาสาระที่เราจะมาซึมซับกันในวันนี้เดี๋ยวไปติดตามดูนะคะว่าบรรยากาศในการอบรมซึ่งมีผู้เข้าอบรม74คนทุกเพศทุกวัยแต่ที่ชื่นใจก็คือมีคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เยอะมากไปดูบรรยากาศกันพร้อมๆกับเนื้อหาสาระที่จะได้พูดคุยกับคนที่ดูแลหลักสูตรนี้ค่ะฟังเรื่องราวของหลักสูตรดีๆแบบนี้รวมไปถึงแนวคิดที่มาของการที่แหล่งเรียนรู้แห่งนี้กลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่มาได้อย่างไรนะคะกับคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องแล้วก็หลักสูตรยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจด้วยนะคะก็คือคุณพิเชษหรือว่าคุณหนาวโตนิติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะหนาวสวัสดีครับค่ะนี่คือถ้ามาที่นี่ต้องเครื่องแบบเลยใช่ไหมคะจริงๆถ้าบอกว่าเครื่องแบบนี้ผมใส่เครื่องแบบอย่างนี้ทุกวันอยู่ใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้คือสบายมากสบายสบายเข้าสวนลงนาอะไรต่างๆนี่ใช่จริงๆแล้วคุณหนาวเนี่ยมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาร่วมกับแหล่งเรียนรู้ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติกับอาจารย์ยักษ์ยังไงคะคือจริงๆต้องบอกว่าครึ่งบนยังเป็นเท่าแก่โรงสีอยู่ทำธุรกิจโรงสีข้าวเป็นเจ้าของโรงสีข้าวอยู่ที่ไหนชายเชิงเซาครับค่ะฮะโรงสีสิริพินโยค่ะแต่ครึ่งล่างเนี่ยวันนี้พอเรามารู้จักอาจารย์ยักษ์กับพี่โจรปุ๊บเราขอเปลี่ยนเป็นชาวนาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งเหมือนหมวกใบหนึ่งครับครึ่งหนึ่งหมวกอีกใบหนึ่งประมาณนั้นเลยมารู้จักอาจารย์ยักษ์แล้วก็มาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณหนาวอ่ะผมเองเจออาจารย์ยักษ์กับพี่โจรพร้อมกันต้นปี56เจอที่เชียงใหม่ไม่ได้เจอที่นี่ครับเจอด้วยงานสัมมนาเปล่าเลยมีคนแนะนำบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าจะทำเรื่องข้าวอินทรีย์เนี่ย
ต้องหาคนนี้ต้องไปหาคนนี้แต่เขาไม่บอกหรอกว่าใครค่ะซึ่งผมก็ไม่รู้จักยักษ์กับโจรในฐานะเท่าแก่โรงสีเนี่ยอยู่ในมุมของธุรกิจปกติธุรกิจข้าวเนี่ยนะไม่รู้จักหรอกครับว่ายักษ์คือใครโจรคือใครไม่รู้จักค่ะอันนี้เขาอีกสายหนึ่งสายทางเลือกสายเกษตรทางเลือกสายทฤษฎีใหม่อะไรต่างๆแล้วก็วิถีอินทรีย์ไม่รู้จักแล้วพอรู้จักปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพอรู้จักปุ๊บคุยไปคุยมาเรารู้สึกว่าอืมอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยแปลกของจริงแปลกก่อนแปลกเพราะว่าเวลาเราไปคุยเรื่องอะไรกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นในเชิงที่ปรึกษาเนาะเราก็จะมีเรื่องเงินมาให้เห็นแพร่ๆว่าต้องคิดค่าที่ปรึกษาเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าในวันนั้นที่เราไปเนี่ยเอ๊ะทำไมอาจารย์สองท่านให้แต่ความรู้มีแต่ให้อ่ะมีแต่ให้ไม่มีหางโผล่เลยว่าง่ายมีแต่ให้แล้วความรู้ที่ให้มาเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าคือจริงๆอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยเคยช่วยเหลือชาวนาแบบคนรวยมาก่อนเคยไปสลายม็อบกับรัฐบาลตั้งแต่ปี2551มาก่อนใช้เงินในการช่วยเหลือชาวนาทำให้เลยรู้ว่าหมดเงินเมื่อไหร่หมดกันทันทีงั้นพอเรามาเจอความรู้ของยักษ์กับโจรหรืออาจารย์ยักษ์กับพี่โจรปุ๊บเนี่ยใช่เลยอะว่าสายพระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมันคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตชาวนาเนี่ยมันมั่งคั่งยั่งยืนได้จริงๆอันนี้เป็นความคิดที่ผมรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าเฮ้ยแน่อย่างนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันเติมความฝันเพราะปี2551เนี่ยผมเคยช่วยเหลือสลายม็อบชาวนาข้าวเหนียวที่ราคาตกต่ำมาซึ่งเราเห็นภาพชัดเลยว่าการไปช่วยเหลือแบบอย่างเงี้ยใช้เงินอ่ะซื้อแพงกว่าตลาดพอหมดเงินก็ต้องหยุดซื้อก็จบก็ยั่งยืนหรอกค่ะซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็อยู่ในวงวนแบบนี้เราเห็นวงจรอุบาทมาผมกลับมาทำโรงสีแทนว่าปี45ไงแล้วมันก็เห็นวงจรของราคาข้าวมันขึ้นลงไปไหนมันไม่มีทางออกอ่ะแต่ในหลวงภูมิพลทรงเห็นใช่ครับแล้วก็ทรงสอนแล้วก็ทรงวางแบบอย่างเอาไว้สุดแท้แต่ว่าใครจะตาสว่างขึ้นมาวันไหนแล้วก็น้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคิดทรงทดลองแล้วทรงสอนมาถ่ายทอดแล้วมาใช้ซึ่งไปเจอครูอย่างอาจารย์ยักษ์กับอาจารย์โจทย์นี่คือไปเจอครูผู้ที่น้อมนำมาสอนใช่ครับใช่แล้วนะตั้งแต่นั้นมาก็ดูเหมือนว่าคุณหนาวก็เข้ามาคลุกคลีเข้ามาช่วยเหลืออยู่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของแรงเรียนรู้นี่เลยก็ใช่เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าผมมีเจตนาอยากจะช่วยเหลือชาวนาจริงๆพอเรารู้แล้วว่าวิธีการช่วยเหลือแบบที่เคยทำเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกมันต้องช่วยแบบนี้คือช่วยเปลี่ยนความคิดเขาก่อนให้เขาเข้าใจองค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสอนซะก่อนเพราะฉะนั้นพอเรามั่นใจเรารู้เรียกว่าความรู้อาจารย์มีเราก็เริ่มโครงการเลยครับตั้งแต่ปี56มาผมก็เริ่มโครงการเลยพาชาวนาจากเชียงใหม่เนี่ยลงมาฝึกอบรมที่นี่ใช่ฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนเขาเนี่ยเราเรียกว่าการเปลี่ยนชาวนาเคมีเป็นชาวนาธรรมชาติมาอบรมที่นี่5วัน4คืนครับงั้นศูนย์การเรียนรู้ที่เนี่ยจริงๆไม่ได้เริ่มต้นที่ปีนี้มีมาอาจารย์ยักษ์เริ่มทำจริงตั้งแต่ปี2541แต่ว่าอาจารย์ยักษ์แรกๆก็เริ่มโดยลำพังกับพรรคพวกไม่กี่ท่านใช่ครับแล้วก็เริ่มกันโอ้โหกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างนี่ก็ใช้เวลานานเพราะต้นไม้มันไม่ได้ปลูกวันเดียวตัวต้นไม้ไม่ต้นไม้ก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ปลูกวันเดียวโตแต่ความคิดและทัศนคตินี่เป็นสิ่งที่บางทียากกว่าต้นไม้อีกความเชื่อของคนเนี่ยดูถูกถากถางอาจารย์ยักษ์มากในช่วงแรกๆเพี้ยนหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าที่มาทำแบบนี้ซึ่งเราเห็นชัดเจนว่าเพี้ยนจริงบ้าจริงเพราะว่าถ้าไม่เชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่ในหลวงราชการที่เขาถ่ายทอดให้อาจารย์ยักษ์จริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีใครบ้ากล้าเพียรทำมาจนถึงวันนี้เกือบ20ปีอย่างเงี้ยแต่เราเห็นอย่างนึงที่ทำให้อาจารย์ยักษ์มีความเพียรและมีความกล้าและมีความบ้าเราเห็นภาพพระมหาชนกอยู่ในศูนย์นี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์ยึดถือมาโดยตลอดเลยว่าจงมีความเพียรเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านพระราชทานให้คนไทยจริงๆนี่แหละค่ะคือสิ่งที่งดงามแล้วก็เกิดขึ้นที่นี่แบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ความเพียรของอาจารย์ยักษ์แล้วก็กัลยาณมิตรรวมไปถึงคนที่เข้ามาสนับสนุนร่วมกันเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอย่างคุณหนาวอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เติบโตแล้วก็สร้างบุคลากรออกไปเผยแพร่วิถีธรรมชาติเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็ว่าได้จริงๆแล้วหลักสูตรวันนี้ที่หนิงมาสังเกตการเนี่ยนะคะเป็นหลักสูตรยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจจริงๆมันมีหลายคอร์สหลายหลักสูตรเยอะมากครับเยอะมากเพราะต้องการอยากจะกระจายหลายๆกลุ่มเป้าหมายถูกต้องไหมคะใช่อย่างเช่นอะไรบ้างคุณหนาลองยกตัวอย่างคือจริงๆถ้าพูดถึงคอร์สนี้นะครับยักษ์จับมือโจรเนี่ยก็คือยักษ์ก็คือสอนเรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพี่โจรก็จะสอนเรื่อง
บ้านดินเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนผมเนี่ยนะฮะผู้ดำเนินโครงการทำธุรกิจไม่ใช่ทออมทำนะฮะธรรมะธุรกิจหรือผมออกเสียงว่าทำธุรกิจนั้นก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังว่าผมเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักธุรกิจมองว่าเราจะเชื่อมร้อยให้มันเกิดเครือข่ายกันอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะไปอบรมเฉพาะคนปลูกอย่างเดียวมันไม่ได้การที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันต้องมีเครือข่ายคนกินด้วยคนปลูกด้วยและคนกลางด้วยสร้างทั้งระบบใช่ครับเป้าหมายของผมจริงๆที่ดำเนินโครงการนี้ต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นได้จริงตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวความคิดอันนี้เอาไว้ตัวคุณหนาวเองพอเข้ามาคลุกคลีตั้งแต่ปี56 56ก็เจนโอ้ไม่กี่ปีนี่เองประมาณ 3-4 ปีคุณหนาวเริ่มนำกลับไปใช้ในธุรกิจของตัวเองยังไงเพราะว่าธุรกิจโรงสีก็ต้องดำเนินต่อไปขณะเดียวกันอุดมการณ์ที่แรงกล้าแล้วก็จิตอาสาที่อยากจะช่วยชาวนาให้เปลี่ยนชีวิตให้ลืมตาอ้าปากได้และให้ทั้งประเทศเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์เนี่ยคุณหนาวเอามาคลุกคลีเอามาปรับใช้ยังไงเพราะว่าธุรกิจก็ต้องทำเรื่องแรกก็คือคุณต้องรู้จักพอก่อนนะถ้าคุณรู้จักพอเนี่ยมันก็จะพอถ้าคุณไม่รู้จักพอคุณก็จะต้องจะแสวงหาเงินเป็นที่ตั้งไปก่อนคุณไม่สนใจคนอื่นหรอกคุณจะสนใจคนอื่นเพื่อที่หาเงินใส่ตัวเองแต่ว่าวันนี้เราเห็นชัดเลยว่ามันพออย่างเดียวก็ไม่พอด้วยนะมันต้องมีความรู้ด้วยความรู้ที่ถูกต้องด้วยที่จะไปทำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเริ่มต้นที่ชาวนาเนี่ยเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาสอนอะไรงั้นอันนี้มันคือสิ่งที่ผมเอากลับไปทำงั้น3ปีวันนี้ช่วงนี้ครบ4ปีแล้วเป้าหมายจริงๆเนี่ยตั้งคุยกับอาจารย์ยักษ์ไว้ปีแรกเนี่ยแบบตั้งเป้าเลยว่าสัก9ปีเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนพื้นที่นาธรรมชาติที่เชียงใหม่ลำพูนเนี่ยให้เป็นนาธรรมชาติทั้งหมดเลยว้าวตั้งใจไว้ในอย่างนั้นจริงๆก็ขับเคลื่อนอยู่เดินอยู่ด้วยความเพียรซึ่งต้องใช้ความเพียรสูงมากนะทั้งปัญญาและความอดทนเนี่ยสุดๆครับพี่อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดความคิดคนการที่จะทำให้คนหนึ่งสักใครสักคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าใจบริบทเข้าใจโครงการเข้าใจศาสตร์พระราชาผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสอนจากการท่องกันจำเนี่ยมันง่ายแต่สอนจากของจริงเนี่ยมันต้องพามาดูงั้นการจะพาคนขนคนมาดูของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลามากดูแต่คลิปดูแต่วิดีโออ่านจากหนังสือเนี่ยบางทีมันก็เข้าใจแต่มันไม่ได้เข้าไปในใจอ่ะงั้นการที่คนได้มาฝึกอบรมที่เนี่ยผมเชื่อมั่นได้เลยว่าเกิน 90% ทุกคนเปลี่ยนความคิดทุกคนเข้าใจแน่ๆแล้วหลายคนมากอบรมเสร็จแล้วล่ะกลับไปลาออกเลยนะครับค่ะเห็นทางสว่างแล้วว่าจะเดินต่อไปยังไงบางคนอบรมเสร็จแล้วรู้เลยว่าตัวเองไม่เหมาะสำหรับทำเกษตรค่ะดังนั้นการฝึกอบรมจะเป็นการบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ตัวเองเขาจะรู้จักตัวเองตัวเองควรจะเป็นอะไรไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องกลับไปเป็นคนปลูกทั้งหมด คุณยังเป็นคนกินอยู่ในเมืองเพราะว่าในสังคมมันต้องมีทั้งคนในเมืองและคนนอกเมืองมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปเป็นคนนอกเมืองทั้งหมดแล้วใครจะอยู่ในเมืองมันเป็นไปไม่ได้ในฝืนความเป็นจริงไปไม่ได้ไม่ใช่เราอุ้ยโลกสวยหันกลับมาทางนี้เฮโลกันมาหมดแต่ปรากฏว่าไปไม่รอดแบบนี้ก็คงไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัยไว้ที่อยากจะให้คนไทยนั้นเดินไปสู่สิ่งนี้นะคะก็จริงๆอบรมแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากตรงที่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหลากหลายมากรุ่นใช่ครับคนรุ่นใหม่คือเห็นแล้วชื่นใจมากคุณหนาวอายุเฉลี่ยประมาณ 30-40 ครับทุกวันนี้ที่มาฝึกอบรมนี่เป็นกลุ่มคนที่จะชี้เป็นชี้ตายเลยนะว่าอนาคตของประเทศนะว่าจะเดินไปทางไหนนะใช่ครับคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยรุ่นจริงๆอาจจะยังกำลังไม่พอเพราะว่าชีวิตคือหน้าที่หลักยังต้องเรียนยังต้องอะไรต่างๆแต่เนี่ย30-40นี่คือคือเขาเห็นโรคเขาเห็นโลกมาแล้วเขาผ่านดำเนินชีวิตมาแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นอย่างไรถ้าใช้ชีวิตอีกแบบนึงเป็นอย่างไรงั้นเขาก็ต้องหาความพอเหมาะพอดีกับฐานะและกำลังของแต่ละคนให้เจออันนี้คือเป้าหมายหนึ่งของโครงการในการฝึกอบรมค่ะค่ะอยากให้คุณหนาอธิบายให้เห็นนะคะว่าสมมติว่าคอร์สนี้ผ่านไปแล้วคนอยากจะมาเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยในหลักสูตรมันจะเริ่มจากไหนไปไหนกี่วันกี่คืนที่มาเรียนกันเนี่ยยักษ์จับมือโจรเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมเพราะต้องพัดไปด้วยนะคะเนี่ยจะมีแมลงธรรมชาติเต็มไปหมดเพราะว่าที่นี่จะไม่มีสารเคมีใช่ครับดังนั้นเข้ามาเนี่ยนะคะมดแมลงอะไรต่างๆเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยซึ่งต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมชาตินี่คือจริงๆคือสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยในข้าวสารก็ว่าอย่าห้ามมีมดนะนั่นคือคุณรู้ไหมว่ากินสารเคมีเข้าไปเต็มซึ่งบางทีเรา
เติบโตมาแบบนั้นนะแล้วเติบโตมากับความสุขสบายสะอาดไม่มีแมลงรบกวนอะไรต่างๆนี่คือเปลี่ยนความคิดไปเลยเพราะมาที่นี่ถึงต้องยืนพัดให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ด้วยงั้นคอสเนี้ยมัน4วัน3คืนครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เพราะว่าเพื่อที่จะให้คนในเมืองเนี่ยลางานแค่2วันสำหรับคนที่ทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคอสวันแรกเนี่ยก็จะมาเข้าใจศูนย์ก่อนว่าเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็เริ่มลงเรียนรู้ว่าอ่ะสมมุติถ้าคุณจะต้องกลับไปเป็นคนปลูกหลักกสิกรรมธรรมชาติของจันยักษ์เนี่ยสอนอะไรสอนไปเพื่ออะไรแล้วผลสุดท้ายทำแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรลงมือจริงๆมั้ยลงมือจริงๆครับลงมือขุดดินแรงต่างๆได้จับจอบได้ทำปุ๋ยทำน้ำหมักเองทำทุกอย่างเพราะฉะนั้น9ฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในนี้ทุกคนจริงๆ4วัน3คืนเรียนไม่ครบ9ฐานครับเรียนได้ประมาณสัก 4-5 ฐานแค่เห็นภาพใช่แล้วก็ได้ลงมือทำด้วยได้ลงมือทำด้วยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแอดวานซ์เชี่ยวชาญว่าเอ้ยจบนี่ปุ๊บตู้เก่งมากเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคอร์สส่วน3คืนเนี่ยอย่างที่บอกเป้าหมายจริงๆเนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจก่อนแล้วมาค้นหาตัวเองก่อนว่าใช่ไหมใช่คุณควรจะเป็นมีหลายกรณีมากนะครับเช่นมีที่อยู่แล้วเป็นคนรวยเลยมีฐานะมีที่อยู่แล้วอยากจะทำเกษตรมาฝึกอบรมตอนแรกมีที่เป็นร้อยไร่เลยเรียนรู้ปุ๊บรู้เลยว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะทำทั้งร้อยควรจะเริ่มจากเล็กแคบชัดจันยักษ์บอกคุณไปทำแค่ไร่เดียวพอจากร้อยไร่ทำไร่เดียวให้รอดก่อนให้รอดก่อนใช่อย่าเพิ่งคิดการใหญ่แต่บางคนกลับกันมีตังกำลังจะซื้อที่จันยักษ์อย่าเพิ่งซื้อมาเรียนก่อนมาเรียนเสร็จปุ๊บมั่นใจเพราะตัวเองจริงๆมีพื้นเพลคนต่างจังหวัดอยู่แล้วและชอบการทำเกษตรแล้วได้ทดลองทำอยู่แล้วมีที่อยู่2-3ไร่ซื้อที่ขยายเป็น10ไร่เลยเพราะมั่นใจแล้วว่าแนวทางนี้ใช่ถูกไม่ผิดทางเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็คืออาจารย์ยักษ์จะเป็นคนชี้แนะแนวทางแล้วก็ดูความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยความพร้อมของแต่ละคนด้วยใช่ไหมทุกคนต้องคิดได้เองครับอาจารย์ยักษ์ไม่ได้มาบอกหรอกแต่ว่าอาจารย์ยักษ์สอนบอกให้ฟังว่าองค์ความรู้ทั้งหมดที่พระราชาสอนมาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วคนที่อยากมาเรียนแต่ไม่ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีที่เลยเนี่ยยังเป็นคนทำงานอยู่แต่ว่าศึกษาค้นคว้าดูวิดีโอดูรายการโทรทัศน์ฟังอาจารย์ยักษ์สัมภาษณ์หรือว่าเห็นเครือข่ายเริ่มได้ไหมได้ครับเยอะด้วยครับทุกวันนี้ที่มาเรียนเนี่ยเป็นคนกินเรียกว่าเป็นเครือข่ายคนกินมาเข้าใจว่ามารู้ว่าเฮ้ยถ้าจะกินเพื่อสุขภาพอย่างทุกวันนี้มะเร็งเป็นกันเยอะมากใช่ไหมถ้าจะกินเพื่อสุขภาพเนี่ยเมื่อเขามาเจอมาจอยกันมาเป็นเครือข่ายคนกินจะได้รู้ว่าไอการที่เขาปลูกโดยไม่ใช่สารเคมีเนี่ยเขาปลูกได้อย่างไรปลูกได้จริงไหมปลูกด้วยวิธีการไหนแล้วก็มามีเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเงี้ยมันก็มาจอยกันได้มาร่วมกันได้หรือแม้แต่กระทั่งกลับไปก็ไม่ได้ปลูกเองแต่ว่ามีความสุขในการจ่ายเงินเพิ่มที่แพงกว่าสักเล็กน้อยเพื่อสุขภาพใช่ครับโดยที่รู้ว่าใครเป็นคนปลูกอีกต่อไปใช่ใช่ใช่ครับเขาจะเข้าใจว่าแล้วต้นทางมันมาจากไหนใช่ครับลักษณะนั้นคือความเข้าใจเนี่ยอันเป็นอันดับแรกถ้าไม่เข้าใจกันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องพอเห็นภาพนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลักสูตรเนี่ยก็เป็นหลักสูตรหนึ่งในหลายๆหลักสูตรตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติมาบเอื้องแห่งนี้ได้ถ่ายทอดอย่างที่มีคุณูปการมหาศาลกับสังคมแต่ว่าสุดแท้แต่ที่คุณหนาวบอกว่าแล้วแต่ว่าใครจะมาเจอสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณโอ้โหมาเจอผู้ชี้ทางปุ๊บสว่างเลยกลับไปทำได้เลยด้วยความพร้อมแล้วก็ความเข้มแข็งเต็มที่แต่ขณะที่บางคนก็มาค้นหาตัวเองขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้กลับไปมีมรรคผลอะไรเลยแต่เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกับคนที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์อย่างมีความสุขพักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์หนาวนะคะพาไปดูบางส่วนที่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราได้เห็นภาพนะคะว่ากลุ่มคนที่มาอบรมหลักสูตรดีๆแบบนี้เขาต้องมีอะไรกันบ้างทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะThank you.
ที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทยังคงอยู่กับคุณหนาวคุณพิเชษฐ์โตนิติวงศ์กับหลักสูตรยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจเมื่อสักครู่ได้เห็นบรรยากาศนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทั้งหมดก็คือตัวคุณหนาวเองก็เป็นวิทยากรด้วยเวลาที่เจอคนมาอบรมแบบนี้มาจากหลากหลายมากอย่างคอร์สนี้ที่หนึ่งเห็นนะคะทางเหนือก็มีทางอีสานก็มีหลายจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพใช่ครับคุณหนาวเจอคนที่มาหลากหลายพร้อมกันแบบนี้แล้วก็เป็นหัวข้อแรกที่บรรยายด้วยเนี่ยสื่อสารอะไรให้เขาเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงมือก็เริ่มแรกอ่ะก็คือเล่าให้เขาฟังนะว่าชื่อทำธุรกิจมาอย่างไรมาจากไหนนะครับและก็เริ่มต้นเล่าย้อนว่าครั้งแรกที่ผมพาชาวนาเชียงใหม่เนี่ยลงมาฝึกอบรมที่นี่5วัน4คืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นมา90คนขอกลับบ้าน40คนตั้งแต่วันแรกเพราะอะไรอย่างไรเงี้ยแล้วก็เมื่อเขาได้ความรู้แล้วกลับไปทำแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมนาธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่าแมลงทั้งยาฆ่าหญ้าเนี่ยแล้วยังได้ผลผลิตเท่าเดิมตั้งแต่ครั้งแรกที่เลิกทำนาเคมีฉะนั้นอันนี้คือเป็นการเล่าเรื่องให้เขาฟังว่าอ๋อโครงการทำธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นจากอย่างนี้นะเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของอาจารย์ยักษ์ที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชามาจากพระองค์ท่านนะจากพี่โจรนะมาเรียนรู้กันเรื่องทำการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วจุดเริ่มต้นที่ผมทำแบบนี้แล้วต่อไปก็จะบอกกับเขาว่าอีก4วัน3คืนที่เขาจะอยู่ที่เนี่ยเขาต้องทำตัวแบบน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อได้เรียนรู้และลงมือทำจริงๆจะได้เข้าใจแล้วก็กลับไปเกิดทำตัวอย่างความสำเร็จในครอบครัวตัวเองอยู่คอนโดก็ทำกสิกรรมธรรมชาติได้ลักษณะนี้ที่ผ่านมาหลายต่อหลายหลักสูตรเขาบอกว่าหลักสูตรที่นี่แต่ละปีนี่ก็เป็นร้อยไหมฮะใช่เป็นร้อยหลักสูตรตอนนี้รุ่นเกือบรุ่น500แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละปีมีคนเข้ามาเรียนรู้มากมายออกไปเคยประเมินไหมคะว่าเราสามารถปั้นคนหรือสร้างคนให้ออกไปเป็นเกษตรกรในวิถีธรรมชาติวิถีอินทรีย์ได้มากขนาดไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่มาเรียนถ้าเอาจำนวนทั้งหมดของเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติที่อาจารย์ยักษ์สอนเนี่ยนะมาตั้งแต่ปี41เนี่ยอาจารย์ยักษ์บอกกับผมว่าตัวเลขประมาณเกือบ 300,000 คนโอ้เกือบ 300,000 คนค่ะแต่ก็จะมีคนที่หลายระดับหลายระดับใช่มั้ยไม่ยังเป็นเกษตรกรทั้งหมดนะครับแม้เป็นเกษตรกรทั้งหมดตัวคนที่เป็นเกษตรกรเองเนี่ยก็ยังเรียนรู้เสร็จกลับไปทำเรื่องสำเร็จแต่สุดท้ายก็ไปกลับไปใช้วิถีกระแสเดิมคือกลับไปใช้สารเคมีเดิมก็มีอยู่ก็มีเหมือนกันอาจจะไปเจออุปสรรคมากมายแล้วก็ยังแกร่งไม่พอที่จะฝ่าฟันไปใช่มันมีเงื่อนไขในการที่จะทำให้ประสบผลเยอะถ้าพูดถึงเฉพาะโครงการทำยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจนะครับวันนี้รุ่นที่24ก็ประมาณ 1,500 กว่าคนก็ไม่ได้เป็นคนปลูกหรือเกษตรกรทั้งหมดก็จะมีคนเมืองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตัวเลขเนี่ยวันนี้ก็มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าพูดถึงข้อเท็จจริงนะครับการฝึกอบรมเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะถูกเกณฑ์มาเรียนอ่ะคอร์สยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจเนี่ยเป็นคอร์สที่ทุกคนตั้งใจมาเรียนเองว่ากันตรงๆก็คือจ่ายเงินมาเรียนเองไม่ใช่การเรียนฟรีหรือได้งบอะไรมาไม่ใช่งบรัฐบาลแล้วเอาไปจัดโควต้าหาคนมาเรียนแบบนั้นก็เหมือนใจไม่เปิดใช่ครับนี่คือทุกคนใจเปิดเพราะว่าอยากจะมาเรียนรู้จริงๆถึงได้สมัครเข้ามาใช่ครับแต่ค่าใช้จ่ายก็ในอัตราที่เอาแค่สามารถมาดูแลใช่ให้ศูนย์ได้อยู่ที่นี่ได้ค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักค่ะรวมค่าวิทยากรจริงๆไม่มีค่าตัวของวิทยากรหรอกครับเฉพาะค่ากินค่าอยู่ค่าอุปกรณ์ต่างๆก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วค่ะนะครับในมุมของคุณหนาวเองนะคะถ้านึกถึงศาสตร์พระราชานึกถึงพระราชาที่ไม่เหมือนใครเลยในโลกนี้ที่พิเศษที่สุดแล้วก็อยู่ในดวงใจของเราไปตลอดกาลนานเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะคะคุณหนาวนึกถึงอะไรเป็นระดับแรกและที่ผ่านมาได้น้อมนำอะไรของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตบ้างก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคำว่าพอเพียงเพราะว่าถ้าใจมันรู้จักพอมันจะทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเหมือนที่พระองค์ท่านทำอ่ะพระองค์ท่านทรงงานมา70กว่าปีอ่ะ
ท่านไม่ได้ทรงเพื่อตัวเองเลยเพราะฉะนั้นท่านพอในฐานะที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านรู้ว่าท่านมีหน้าที่อะไรท่านจริงๆท่านไม่ได้ทำตามหน้าที่ท่านหรอกท่านทำเพราะใจท่านพระองค์ท่านพอจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดถึงพระองค์ท่านเนี่ยก็คือคำว่าพอนี่แหละแล้วใช้ปัญญาและความอดทนหรือใช้ความรู้และคุณธรรมกำกับไปด้วยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแต่ละคนรวมทั้งโปรผมเองเนี่ยผมเป็นเจ้าของโรงสีผมทำอะไรได้บ้างผมไม่ใช่จะต้องให้เจ้าของโรงสีกลับไปเป็นชาวนามันไม่ใช่งั้นทุกคนต้องรู้จักตัวเองรู้จักฐานะรู้จักกำลังตัวเองทำยังไงให้มันพอเหมาะพอดีกับฐานะและกำลังนี่แหละก็เรียกได้ว่าเราได้ทำงานสนองพระองค์ท่านแล้วเราได้สานต่อศาสตร์พระราชาแล้วความพอเพียงจะเกิดขึ้นกับเราและคนรอบข้างเราแหละถ้าเรารู้จักทำให้มันพอเหมาะพอดีกับตัวเองคือเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากๆนะคะแล้วมันเหมือนกับพอมันระเบิดขึ้นมาด้วยคนที่เข้าใจแก่นเรื่องของความพอแล้วเนี่ยจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนฐานะอะไรก็สามารถที่จะระเบิดจากข้างในอย่างที่พระองค์ท่านสอนได้แล้วก็ไปทำในแนวทางของใครของมันเนี่ยแต่ว่าช่วยเหมือนกับแยกกันเดินนะแต่ว่าจุดหมายปลายทางไปด้วยกันใช่เลยศาสตร์พระราชาเนี่ยคนพูดกันเยอะคุณหนาวและแต่ละคนก็มีแนวทางอย่างที่ว่ารัฐบาลก็ขับเคลื่อนไปเอกชนก็ขับเคลื่อนไปหรือแม้แต่กระทั่งที่นี่ก็ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาใช่ครับคุณหนาวมองว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงและระหว่างทางเราควรจะทำอะไรอีกไหมเพื่อให้มันไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนอย่างที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้จริงๆต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับว่าที่นี่ก็ทำเนี่ยที่นี่ทำตามอะไรอาจารย์ยักษ์ได้แปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระองค์ท่านเนี่ยมาเป็นทฤษฎีเราเรียกกันว่าทฤษฎีบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงฉะนั้นที่นี่สอนเศรษฐกิจพอเพียงซ่อนศาสตร์พระราชาโดยยึดบันได9ขั้นนี้แหละคนปลูกจะทำขั้นพื้นฐานก่อนคือปลูกยังไงเพื่อให้พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นไม่ใช่ปลูกเพื่อขายเราไม่ได้ทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีทำแล้วเอาไปขายเอาเงินมาแลกกินแล้วเอาเงินมาไปซื้อกินมันไม่ใช่แบบนั้นงั้นสิ่งที่พระองค์สอนเน้นย้ำก็คือทำเพื่อให้พอกินก่อนอันนั้นในมุมคนปลูกแต่ถ้าทฤษฎีบันได9ขั้นเนี่ยเมื่อมี4พอคือ4ขั้นแรกแล้วเนี่ยขั้น9หน้าทำบุญทำทานเก็บรักษาแปรรูปขายและขั้นที่9คือการสร้างเครือข่ายเพราะฉะนั้นคนกินไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นคนปลูกทุกคนคนกินสามารถมาเดินบันไดขั้นที่9เดินจากข้างบนลงมาข้างล่างอะมาเป็นเครือข่ายร่วมกันมาทำมาส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆมหัศจรรย์มากเป็นบันได9ขั้นที่ไม่เหมือนกับทฤษฎีอื่นๆที่เอามาจับคือว่าเป็นบันไดที่ทั้งเดินขึ้นและเดินลงได้ใช่ครับเอาบันไดมันเดินขึ้นและเดินลงมีแต่คนสอนว่าต้องขึ้นนี่ขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่จุดหมายปลายทางเดียวกันถูกเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าใจจริงๆว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ของท่านเนี่ยเริ่มต้นต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วสร้างเครือข่ายแล้วมันก็จะพึ่งกันเองได้พึ่งเพื่อนพ้องได้สังคมก็จะอยู่ดีกินดีมีคุณธรรมมีความสุขไม่ได้โลภจนเกินไปไม่ได้เจริญก้าวหน้าจนถอยหลังเข้าคลองอย่างที่พระองค์เคยตัดเอาไว้นั้นต้องเข้าใจจริงๆว่าพระองค์ท่านคิดอะไรแล้วมันเมื่อเข้าใจแล้วมันเข้าไปในใจแล้วมันจะระเบิดออกมาจากข้างในจริงๆว่าถ้าคุณเดินตามเนี้ยตามทฤษฎีบันได9ขั้นจริงๆเนี่ยความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่รัฐบาลอยากเห็นจะเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนาวมากๆนะคะที่สละเวลาทั้งต้องสอนด้วยดูแลผู้มาเข้าอบรมด้วยแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ทรงคุณค่าให้กับท่านผู้ชมรายการของเราด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณหนาวแต่ขณะที่เราคุยกันอยู่เนี้ยนะคะเวลามันน้อยถ้าเกิดว่าอยากจะศึกษาทั้งเรื่องของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติราบเอื้องก็ดีทั้งเรื่องของหลักสูตรอบรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำธุรกิจก็ดีนะคะเข้าไปใน Facebook นี่คือสะดวกที่สุดได้ครับง่ายสุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนใช้ Facebook กันทุกคนค่ะ
Facebook จะเป็นมากเบื้องหรือว่าทำธุรกิจก็ได้ครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีการฝึกอบรมอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆที่บางทีคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันก็อาจจะเกิดปัญญาในอีกระดับนึงโดยที่ถ้ายังไม่มีเวลาก็อาจจะเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันก่อนนะคะจากนั้นถ้ามีเวลาและอยากจะมาฝึกปรือวิทยายุทธขั้นสูงจริงๆก็มาที่นี่ดิฉันก็แนะนำเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนามมากๆค่ะขอบคุณครับเช่นกันสวัสดีครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าวิถีกสิกรรมธรรมชาติซึ่งก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะนำไปปรับใช้ในชีวิตของท่านในขั้นใดในบันได9ขั้นที่คุณหนามอธิบายนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ